าคือชายผู้มาจากสวรรค์เขารวบรวมพลังธรรมชาติเพื่อปล่อยพลังเขามาที่โลกเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษยชาติกับเขาคือใครในคลิปนี้ครับผมเปิดตำนานชายผู้มาจากสวรรค์มหาศึกคนเหนือเทพเพอร์ซิอุสตัวบ้าใจไม่กลมเป็นการนุ่งเส้นนุ่งเส้นนุ่งเส้นเดแต่หมดแต่เส้นนุ่งเส้นนุ่งเส้นเดแต่หมดเย้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 เดือดเดือดนุ่งเส้นนุ่งเส้นเดแต่หมดจะสิร้องนุ่งเส้นเดได้เสียตัวก็เสียเดือดจีนสาวนุ่งเส้นเดแต่หมดจะสิร้องนุ่งเส้นเดแล้วมามาโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมแม่ตั้งแต่ทำเขาคือใคร EP แรกไปนี่คือโอ้โหยอดถล่มทลายครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับผมที่สนใจซีรีส์นี้มากขนาดนี้ซึ่งพอผมทำ EP แรกไปคุณผู้ชมเปิดประเดิมด้วยลูกพี่สุดโหดของผมอย่างคุณเนโอวัตุล่าเนี่ยก็ได้ผลตอบรับถล่มทลายทีเดียวเชียวนะครับผมนี่ขนาดลงคลิปไป1เดือนเต็มๆแล้วไม่ยังมีคนคอมเมนต์อยู่เลยขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก็มีบางคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ชอบคอมเมนต์บอกประมาณว่าเฮ้ยคนแบบนี้เนี่ยมึงสามารถเอามาเป็นตำนานได้ด้วยเหรอวะผมก็คุ้นคลิปอยู่ในใจอยู่สักพักนึงนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ตอบเขายังไงจนกระทั่งไปเจอคอมเมนต์พี่คนหนึ่งที่เขาพิมพ์ตอบกลับไปว่าตำนานมันคือเรื่องเล่าจะดีหรือแย่ถ้ายังมีคนพูดถึงมันอยู่มันก็คือตำนานบอกตามตรงคุณผู้ชมคอมเมนต์นี้โคตรกระแทกใจผมเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงๆนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมนำเรื่องของคุณเนมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะสรรเสริญหรือว่าเยินยอเขาแต่ผมเนี่ยแค่อยากจะหยิบนำเสนอบุคคลที่เคยมีกระแสหรือว่ามีเนื้อเรื่องของเขาที่มันน่าสนใจเนี่ยหยิบมานำเสนอในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมทราบว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนอย่างไรส่วนจะดีหรือแย่เนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับผม EP 1เราเจอกับปรมาจารย์นักดาบไปแล้วและ EP 2มันจะต้องยกระดับไปเหนือชั้นยิ่งกว่านั้นเอาละครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นประเทศที่มีคนทรงเจ้าร่างทรงหรือว่าคนแปลกๆพูดออกมามากมายแทบจะรายวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร่างทรง 4.0ร่างทรงอาม่าปึงซื้ออนิทอยู่ลายนโมอนิทอฮุกทินเทียนซื่อๆมิงมิงสร้างตี้อันนี้คืออูนั่งเล็งทงกวงยิมเกงแสนสิบสุดแล้วทำยังไงให้เราจะได้คุยกับเขาเนี่ยทำไมเขาจะเมื่อไม่เมื่อเดี๋ยวถ้าท่านพูดไร่มนของท่านเสร็จเปิดแล้วท่านก็จะพูดดีเป็นภาษาไทยเจริญพรลูกพระบิดาโจเซฟพระแม่นาตาชาโรมานอฟมึงเพิ่งดูเอ็นเกมจบแน่นอนกูเดาได้เลยปู่มหาบุนีปู่เสือเคสปู่เสือนี่ล่าสุดไม่มีข่าวว่าร่างทรงแม่งไปขโมยทองสงสัยปู่เสือน่าจะเซียนหมานะครับผมแหมวิ่งสวายเชียร์แต่ผมพูดได้เลยนะครับว่าคนที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเทียบกับคนคนนี้ไม่ติดฝุ่นครับผมเขาคนนี้หากเห็นครั้งแรกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาแต่ความจริงแล้วเขาคือชายผู้มาจากสวรรค์เขาคือผู้รวบรวมพลังธรรมชาติเพื่อปลดปล่อยพลังเขาคือชายที่จะช่วยปลดปล่อยมวลมนุษยชาติเขาคือนักพยากรณ์จากถวยเทพเขาคือนักดนตรีผู้มีอารมณ์สุนทรีเธอจะรู้หรือเปล่ามีใครแอบชอบเธออยู่กับเขาคือใครในคลิปนี้ครับเปิดตำนานคนเหนือเทพชายผู้มาจากสวรรค์เพอร์ซิอุสผมเชื่อนะครับว่าถ้าหากผมพูดถึงชายผู้มีชื่อว่าเพอร์ซิอุสเนี่ยจะต้องมี3สิ่งนี้ผุดขึ้นมาในหัวผู้ชมแน่นอนครับ1อภินิหารเหรียญแปะบนหัว2วิดีโอปล่อยพลังดินน้ำลมไฟอะไรสักอย่างของท่านเพอร์ซิอุสและ3ใช่ครับบทเพลงอันแสนไพเราะจากถวยเทพอย่าลืมหาฟังกันได้ทาง Spotify นะครับเพอร์ซิอุสหรือนายคทาพลอมตะภูมิชนะมันเตชื่อเล่นครีนชายชาวพุทธนับถือฮินดูและมีบทบาทประจำตัวเป็นเทพกรีก What the fuck หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าก่อนหน้าที่เขาจะได้ฉายาว่าเพอร์ซิอุสเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำเรื่องด้านความเชื่อแบบนี้มาก่อนอยู่แล้วแต่เป็นในด้านของพระพิฆเนศแทนครับและก็ได้มีการทำเหรียญรุ่นเฉพาะของตัวเองออกมาด้วยนั่นเองแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างครับผมที่ทำให้เขานั้นกลายมาเป็นเทพกรีกเดี๋ยวในช่วงกลางคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งตัวเขานั้นก็ได้มีชื่อใหม่ที่เขานิยามขึ้นมาเองอีกทีนึงว่าเพอร์ซิอุสชนะมันเตซึ่งเพอร์ซิอุส
ก็มีความหมายแทนวิทยาศาสตร์ส่วนชนะมันเตมีความหมายว่าการรวมกันของเทพระหว่างพระพิฆเนศอมตะภูมิกับพญาอนันตนาคราชและองค์พญาสุบันรวมความหมายกันเป็นชนะมารหรือเพอร์ซิอุสชนะมันเตความหมายก็คือวิทยาศาสตร์ที่ล้อมรวมกันกับความเชื่อนั่นเองครับลึกซึ้งครับท่านสาธุจุดเริ่มต้นของตำนานเทพประเด็นที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักเขาเลยก็คือน่าจะเป็นคลิปนี้นะครับมันคือคลิปที่เป็นข่าวดังในช่วงข้ามคืนเมื่อหลายปีก่อนต้นเหตุจากคลิปภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งในรายการทุกปัญหามีคำตอบทางช่องเฮสพาร์ทของสถานีโทรทัศน์เคเบิลที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมชวนเชื่อของผู้ดำเนินรายการว่าตนเองนานหรือเทพเพอร์ซิอุสจะส่งพลังจากจักรทั้ง7สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและบรรเทาทุกข์ด้วยการปล่อยพลังนับ1 2 3 1 2 3สัตว์ทำไมกูขำวะผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทั้งนี้นะครับผมยังมีรายงานว่ารายการดังกล่าวมักจะมีผู้ชมจากทางบ้านโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาต่างๆก็เพื่อที่จะให้ท่านเทพเพอร์ซิอุสได้ช่วยทำพิธีปล่อยพลังเพื่อรับพลังเยียวยาที่ส่งต่อจากหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งผู้ชมจากทางบ้านก็จะมีท่าทางรู้สึกดีขึ้นมาแทบจะในทันทีโดยที่ท่านเพอร์ซิอุสนั้นก็จะทำสมาธิและใช้มือเคาะที่หน้าผากและศีรษะก่อนจะเอ่ยว่าดินน้ำไฟอันนี้เดี๋ยวในคลิปมันไม่ใช่แบบนี้ครับพี่ต้องใส่แบบอินเนอร์พี่ต้องใส่อินเนอร์เรื่องมากจังว่ามึงเนี่ยกูทำให้ก็ได้ดินน้ำไฟลมแสงอากาศวิญญาณเฮียกูจะบดลมแล้วเปล่งเสียงร้องเรียกออกมานับ1 2 3และร้องรากเสียงยาวจนทำให้ผู้ชมบางกลุ่มรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อที่ดูแปลกประหลาดและอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนครับหลังจากที่เรื่องนี้เป็นที่แพร่หลายทางกสทช.ก็ได้สไตร์รายการนี้ในทันทีอ้าวเฮ้ยกสทช.นี่พวกคุณลบหลู่เทพอ่ะท่านเพอร์ซิอุสครับหน่อยช่วยโชว์พลังความเกี้ยวกาจของเทพผ่านการปล่อยสายฟ้าหน่อยครับท่านดินน้ำลมไฟแสงอากาศวิญญาณหนึ่งสองสาม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 ใช่ครับตามข่าวกรมอุตุแจ้งว่าช่วงนี้อาจมีฝนฟ้าคะนองตกกระทันหันได้บางพื้นที่อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพอร์ซิอุสตามตำนานจริงๆแล้วเขาก็คือเทพปรมนัมกรีผู้เป็นบุตรชายของเทพซูสและหญิงชาวมนุษย์ตามตำนานกรีเพอร์ซิอุสเป็นผู้ก่อตั้งแคว้นไมซินีและเป็นประถมกษัตริย์ของราชวงศ์เพอร์ซิอุสเขาเป็นวีรบุรุษคนแรกในปรมนัมกรีที่มีชื่อเสียงจากการปราบสัตว์ประหลาดโบราณมากมายในยุครุ่งเรืองเทพโอลิมปัสทั้ง12พระองค์ชาวกรีกเชื่อกันว่าเพอร์ซิอุสเป็นผู้ก่อตั้งเมืองไมซินีขึ้นณจุดที่ได้สังหารอคริซิอัสพระเจ้าตาของตนโดยอุบัติเหตุนอกจากนี้เพอร์ซิอุสยังเป็นผู้สังหารเมดูซ่าและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหญิงแอนโดรเมดาจากเคตัสปีศาจทะเลซึ่งถูกส่งมาโดยเทพโพไซดอนเพื่อทำลายเอธิโอเปียซึ่งตำนานคร่าวๆกล่าวเอาไว้แค่นั้นนะครับผมแล้วเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเขียนไว้ไม่หมดพวกคนที่เขียนตำนานเล่มนี้อาจจะตุยก่อนจนไม่รู้ว่าบ้านปลายนั้นใช่ครับท่านเพอร์ซิอุสเขามาอยู่ที่ประเทศไทยเรานั่นเองรับจ็อบเป็นอาจารย์สอนเลขด้วยเฮียกูเห็นนับเลขทั้งวัน1 2 2 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 1 2 2พลังแห่งเทพเจ้าสิ่งที่ทำให้เทพที่อาจมีหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่พิเศษกว่านั้นคืออะไรครับแน่นอนมันคือพลังวิเศษเทพซุสมีสายฟ้าโพไซดอนควบคุมสายน้ำจะถึงจามีม้าดินมังกรและท่านเพอร์ซิอุสล่ะครับมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับท่านพลังพิเศษที่ว่านี่ตกลงคืออะไรครับอาจารย์คือผมไม่เคยได้อธิบายอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสแรงมากก็ใช้มือสัมผัสเป็นการสัมผัสตัวกันครับเขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่ามีกระแสเหมือนไฟฟ้าสถิตมันวิ่งคุณแม่ปวดแขนใช่ครับ
คุณจับแขนคุณแม่คุณแม่หายปวดยังไม่ถึงหายแต่มันดีขึ้นมันมีอาการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นผลครับมันเป็นขั้วบวกขั้วลบแต่เรายังไม่เข้าใจตอนนั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนมาออกรายการทีวีช่องเคเบิลออกรายการเอ็ดพลัสก็มีการส่งพลังผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็ส่งพลังผ่านโทรศัพท์ตอนแรกก็ทำไม่มีการเราไม่เคยทำมาก่อนเราทำเป็นเจ้าแรกครับคือการส่งผ่านโทรศัพท์ผ่านทีวีคือการนับหนึ่งของสามนะเป็นไงความสามารถของท่านเพอร์ซิอุสสุดยอดเลยคุณผู้ชมฟังแล้วก็อาจจะงงๆอยู่ครับว่าไอ้ที่เขาว่ารักษาเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ท่านครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เหล่ามนุษยชาติแสนโง่เขลาอย่างพวกเราเนี่ยเขาจะเพิ่มเติมอะไรครับท่านคือมนุษย์เราเนี่ยมีธาตุคือดินน้ำไฟลมเป็นพื้นฐานทุกคนใช่ไหมครับนี่ก็คือพลังจักรวาลในตัวเราแล้วก็มีอีก3ธาตุคือธาตุแสงแสงคืออะไรแสงคือออร่าที่ครอบตัวเราอยู่อากาศคือสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือจิตดังนั้นก็จะมีดินน้ำลมไฟแสงอากาศวิญญาณก็เป็น7ธาตุนะครับนี่ก็คือเบสิกของพลังจักรวาลนะก็คือทุกคนต้องมีซึ่งความสามารถพิเศษของอาจารย์คืออะไรอาจารย์สามารถที่จะควบคุมธาตุต่างๆเหล่านี้ได้หรือว่ายังไงครับเราไม่ได้เรียกว่าเราควบคุมแต่เราเรียกว่าเราปฏิบัติสมาธิเป็นเวลา4ปีและเราสามารถเข้าถึงจุดที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมชาติได้ระดับหนึ่งและดึงพลังงานเหล่านี้มาแปลงเพื่อรักษาคนคือเอาจริงๆนะครับผมก็เคยศึกษาหลักการแบบนี้เหมือนกันนะครับผมหลักแบบนี้คือเรื่องธาตุเนี่ยแหละครับเป็นหลักการสอนของจีนซึ่งมันก็มีอยู่ในโรคของเราจริงๆพวกดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้ครับผมแต่จงจำไว้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคใดๆก็ตามมึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับคำถามต่อมาที่ผมคิดได้ครับก็คือทำไมเขาถึงคือเพอร์ซิอุสฮะผมไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเสียเวลาให้ท่านเพอร์ซิอุสอธิบายด้วยตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่ามันเหมือนมีอาการบางอย่างเราคิดว่าไม่สบายแต่มันวูบไปกันทั้งทางเหมือนคนหน้ามืดนะครับก็เลยเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลก็ตามปกติทั่วไปเราหน้ามืดก็ส่งโรงพยาบาลใช่ครับก็ไข้ขึ้นประมาณ43องศามันไม่ปกติตรงนี้คือมันเริ่มผิดปกติครับหมอบอกว่ามันมีสิทธิ์ตายได้หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเข้ามาในหูครับเหมือนมันเบลอเขาบอกว่าให้เราลองรักษาคนดูเป็นเสียงผู้ชายแก่แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้มาทางแต่ได้ยินเสียงชัดเจนเลยได้ยินครับแล้วยังไงต่อฮะถ้าทางพระคงเรียกว่านิมิตนะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักก็พอหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลเราก็ฝึกสมาธิเริ่มนั่งสมาธิเริ่มอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆโอ้โหเวลาที่ท่านเห็นเหตุการณ์นี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็เห็นแต่ความว่างที่มืดครับแล้วก็มีเสียงคนคุยเขาบอกชื่อเลยชื่อซูดคนหนึ่งชื่อซูดคนหนึ่งชื่อโพไซดอนคนหนึ่งชื่อยูโรสามคนทั้งหมดนี้คือเทพเจ้าจากตำนานกรีกใช่ไม่เห็นตัวตนท่านแต่ว่าได้ยินเสียงท่านใช่ท่านพูดว่าอะไรครับท่านบอกว่าคนหนึ่งซูดเนี่ยท่านดูแลอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์บิด้าครับคืออยู่ที่อเมริกาเป็นแกนโลกอีกคนหนึ่งอยู่ที่เคนยาในแอฟริกาครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันและอีกคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่คำชะโนดอุดรธานีฮะอยู่บ้านเราประเทศไทยใช่ครับอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์มองเห็นอนาคตเนี่ยมองยังไงคือไม่ใช่ว่าเราเพ่งนะครับเวลามันมาเป็นคลื่นถ้ามีกระดาษใบนึงผมจะเขียนเป็นคลื่นเลยไม่ใช่ภาษาแต่เป็นภาษาคลื่นครับอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจะอ่านให้ฟังตอนนั้นนี่หลับอยู่หรือว่าตื่นอยู่แล้วเขียนโดยไม่รู้ตัวหรือว่ายังไงรู้ตัวครับแต่มือผมจะไปคือผมจะไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้ผมจะปล่อยให้เขาเขียนของเขาไปเองเหมือนผมเป็นตัวผ่านพลังงานเข้ามาผมก็ผ่านผมก็เขียนเอาจริงๆแล้วนะครับผมเรื่องคลื่นที่ท่านเพอร์ซิอุสพูดเนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้2แบบด้วยกันนะครับผม1เลยก็คือมันมีอยู่จริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์ครับผมเกี่ยวกับเรื่องคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นสมองคลื่นสัญญาณมือถือที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่การทดลองนี้ครับผมที่เขาจะนำข้าวแบ่งไว้2โหลแล้วในแต่ละโหลเนี่ยจะใส่ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเช่นโหลที่1ใส่ความรู้สึกเกลียดส่วนอีกโหลนึงใส่ความรู้สึกรักเข้าไปแทนและเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนผลของการทดลองก็แสดงให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าคลื่นเสียงหรือว่าคลื่นความคิดความรู้สึกของเราที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะครับผมแต่แค่ว่ามันเป็นอะไรที่เล็กมากๆในระดับควอนตัมแต่ก็ยังคงมีความสามารถที่จะกระทบกับวัตถุหรือส่งผลเอฟเฟคได้จริงๆถึงเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามแต่มันก็มีอยู่จริงหรืออธิบายง่ายๆแบบที่2นะครับผมเขาแม่งมั่วเหี้ยคือผมก็ไม่อยากจะตีความแม้ด้านนี้เท่าไหร่นะครับผมในเรื่องที่แบบว่าเขาคิดขึ้นมาเองเนี่ยถึงว่าบางอย่างที่เขาทำแล้วเขานำไปพิสูจน์ในหลักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ตามแต่ภาพตรงหน้าผมมันก็ยังทำให้ผมปักใจเชื่อแบบ 100% ไม่ลงจริงๆครับผมอ่ะกูเชื่อ 40% ก็ได้เพราะแบบถ้าเกิดเราเทียบกับการปล่อยพลังของท่านเพอร์ซิอุสมันก็คงจะเหมือนพลังธรรมชาติอะครับผมมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันก็มีอยู่จริงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมองไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่จริงสัญญาณโทรศัพท์มองไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่จริงเหมือนกับแสงสีฟ้าครับผมที่เราเนี่ยมองไม่เห็นแต่มันก็สามารถทำลายสายตาของเราได้อย่างน่าประหลาดใจ
แต่คุณผู้ชมสามารถป้องกันได้ง่ายครับผมด้วยนี่ด้วยแว่นออฟเดอะแหมตกใจตกใจดิยังครับผมเขายังไม่สปอนกูไม่รู้ทำไมแต่ยังน้อยนะครับผมคุณผู้ชมยังสามารถสนับสนุนผมได้ผ่าน2ช่องทางด้วยกัน1คือผ่านระบบซุปเปอร์แตงครับคุณผู้ชมสามารถให้ขยาสนับสนุนผมให้ได้เข้าไปพบจิตแพทย์หลังจากทำคลิปนี้จบกับ2ครับผมคือผ่านระบบสมาชิกครับเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นคุณก็จะมีป้ายสมาชิกสุดเท่มีรายชื่อขึ้นท้ายวิดีโอและรับรู้สปอยก่อนใครว่าผมจะทำใครในเขาคือใครคลิปต่อๆไปก่อนคนอื่นประมาณ 1-2 วันและถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเม้นหาอะไรก็ตามผมก็จะตอบคุณครับอ่ะมึงกลับมาฟังคลิปต่อจากในตอนแรกครับผมที่ผมปูมาบอกว่าทำไมเขาถึงชื่อว่าเพอร์ซิวุธมาผมจะเล่าให้ฟังจากที่ผมฟังมาเนี่ยนะครับผมการที่เขาเรียกตัวเองว่าเพอร์ซิวุธเนี่ยตัวท่านนั้นก็ได้เคยเปิดเผยในรายการหนึ่งว่าวันหนึ่งเขาได้นอนหลับอยู่ในห้องของตนเอง3วันด้วยกันครับผมไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ำและเหมือนว่าณตอนนั้นวิญญาณของเขาก็ได้ถอดออกจากร่างเสมือนว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วและออกไปท่องในอวกาศจักรวาลอันไกลโพ้นณที่แห่งนั้นครับก็ได้มีเสียงของชายแก่คนหนึ่งบอกกับเขาว่าจงช่วยมนุษย์โลกจงช่วยมนุษย์โลกและในตอนนั้นครับเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเขานั่นแหละคือเพอร์ซิอุสอูดอาร์เปลี่ยนแล้วผมอันนี้กูก็ไม่ได้แต่งนะครับผมเขาพูดในรายการจริงเดี๋ยวก็มีคนหาว่ากูแต่งอีกตอนที่กูทำพาร์ทของคุณเนเนี่ยแม่งก็มีคนหาว่ากูแต่งเรื่องจนแม่งต้องไปค้นดูในรายการเองจริงๆแล้วมาเมนบอกผมอีกทีว่าเฮียแม่งไม่ได้แต่งจริงๆด้วยเขาพูดในรายการจริงๆไอสัตว์นั่นแหละครับผมต้นกำเนิดของเพอร์ซิอุสก็มีคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังไม่ได้ตอบคำถามผมอยู่ดีว่าทำไมเป็นเพอร์ซิอุสว่าแต่เอ๊ะในมือนั้นมันอะไรครับท่านแต่สังเกตเห็นอยู่แล้วล่ะว่าอาจารย์ถือคาถาอันนี้คาถาหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวข้าวหรือยังไงเนี่ยเราอยู่ในทุ่งนาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ครับอันนี้จริงๆมันก็เหมือนเกี่ยวจริงครับแต่จริงๆแล้วมันคือคาถาเจล่ามูนไอ้สัตว์กูรั่วใช่ไหมเฮียไหวอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้คือคาถานะครับแต่ผมชอบเรียกคาถาพลเพราะมันชื่อของผมอ๋อชื่อคุณพอดีนะครับครับผมผมเคยนิมิตว่าตัวเองเนี่ยเคยถือคาถาอยู่อันแต่ผมยังไม่มีเมื่อก่อนแต่พอตอนนี้ผมสร้างได้เองคือได้ขึ้นโทรจิตมาผ่านผมแล้วผมก็เขียนสูตรแล้วก็ออกแบบเนี่ยตามเนี้ยลายพวกนี้คือมันมาเองมีความหมายไหมครับมีครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้โอมก็สัญลักษณ์ของที่มือเดี๋ยวโชว์กล้องนิดนึงฮะนี่นะครับสัญลักษณ์โอมนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์หลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นสายฟ้าพระนารายณ์ครับสามเหลี่ยมของอียิปต์อันนี้สัญลักษณ์อะตอมอันนี้แอตแลนติสอันนี้123อันนี้นกอมตะอันนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ดวงดาว5แฉกพระจันทร์มันก็มีทุกอย่างซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่คุณรับสารมาใช่ครับเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันอยากจะให้จักรวาลมันรวมกันแต่อย่านะครับผมคุณผู้ชมเห็นแบบนี้อย่าใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงของที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาเองเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่นะครับและใช่ครับผมเจ้าสิ่งนี้มันคือไอเทมพันปีครับหนึ่งในไอเทมพันปีที่เก็บซ่อนพลังลึกลับอันมหาศาลเอาไว้จากทั้งหมด9ชิ้นประกอบไปด้วยในตาพันปีสร้อยคอพันปีตัวต่อพันปีตาช่างพันปีวงแหวนพันปีกุญแจพันปีและคาถาพันปีนั่นเองเฮ้ยพี่ในมึงบอกมี9ชิ้นไงสัตว์อันนี้ถ้ารวมกับอันที่ท่านพุทธิวัตรถืออยู่มันก็มีแค่8เองไม่ใช่เหรอพี่มีแค่8ชิ้นน่ะไหนมึงบอกมี9ชิ้นไงมั่วจัดเงานี่มึงไม่รู้จริงๆหรอวะว่าชิ้นที่9น่ะมันโผล่มาให้เราเห็นตั้งแต่ต้นแล้วเว้ยฮะจริงดิไหนวะอยู่ตรงไหนของมึงวะเนี่ยมึงมันเป็นแค่แบบโฮโมเซเปียนอ่ะมึงเป็นแค่แบบลิงกังอ่ะมึงอย่าใช้ตามองดิวะมึงเปิดมึงโอเพนไมด์มึงเปิดใจมึงดูดิดูมึงดูดีๆไหนของมึงวะเดี๋ยวนะชิปเปอร์หลังจากที่ผมติดตามท่านเพอร์ซิวส์มานานแสนนานนะครับผมก็เริ่มสังเกตได้ว่าในหลายๆวิดีโอด้วยกันเนี่ยเขามักจะมีไอเทมอะไรบางอย่างมานำเสนอเรื่อยๆแตกต่างกันออกไปในแต่ละวิดีโอบางอันก็เป็นเหรียญทรงกลมบ้างแต่อันที่ดูจะเตะตาและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นไอเทมที่เรียกว่าชิปเปอร์ครับผมชิปเปอร์ไซเบอร์เทคโนโลยีจากอนาคตอีก50ปีข้างหน้าประกอบไปด้วยเงินทองโลหะ
และเหล็กไหลดำวัสดุจากนอกโลกเมื่อนำมาติดไว้ระหว่างหน้าผากจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของมนุษย์คืนสมดุลพลังงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายช่วยลดความเครียดเยียวยาจิตใจขจัดโรคภัยไข้เจ็บพร้อมทั้งสร้างสมาธิอันดับแรกนะครับผมชิปเปอร์ไซเบอร์เทคโนโลยีจากอนาคตอีก50ปีข้างหน้ามึงช่วยปรับภาพชัดๆให้กูหน่อยได้ไหมโอ้โหภาพแตกชี้หายกูซูมในโปรแกรมนึงเหี้ยทำไมว่า50ปีข้างหน้ามึงยังเป็นเทคโนโลยีแบบไหน 480p ไอ้เหี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมีมที่ท่านเพอร์ซิอุสเอาเหรียญแปะหัวก็ได้นะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เหรียญรูปทรงสามเหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมครับผมแต่ผิดครับถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนั้นแต่ก็คงไม่แปลกอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากเกินกว่าที่โฮโมเซเปียนแบบพวกคุณจะเข้าใจได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยอธิบายฟังก์ชันพิเศษของชิปเปอร์ให้พวกลิงกังแบบพวกเราฟังหน่อยครับท่านจะบอกว่าทำไมคุณต้องมีชิปเปอร์เพราะถ้ามีเหรียญนะผมจะป้อนข้อมูลเข้าในชิปเปอร์ให้คุณไม่ได้แต่ถ้าคุณมีชิปเปอร์ผมสามารถอัปเกรดรุ่นให้คุณได้เรื่อยๆว่าง่ายๆคือเหมือนป้อนข้อมูลให้คุณเหมือนคอมพิวเตอร์อะใส่โปรแกรมได้อยู่เรื่อยๆนะโคตรไฮเทคโคตรอัจฉริยะยิ่งกว่าระบบอัปเดต iOS ของ iPhone ไอ้สัตว์ผมเชื่อได้เลยว่าชายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ iPhone คือเขาแน่นอนครับคือชิปเปอร์เนี่ยจะทำการกระตุ้นพลังงานหรือกระตุ้นเซลล์ในร่างกายได้อย่างง่ายดายก็คือจะเชื่อมกับต่อมไร้ท่อหรือจักระใน ร่างกายของเราแล้วก็ทำการกระตุ้นหรือสปาร์กกับต่อมไพนิวแกลนในสมองของเราและทำให้เกิดการหลั่งสารที่เรียกว่าเซโรโทนินกับเมลาโทนินออกมาในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นขึ้นรวมถึงมีพลังงานที่เป็นโพซิทีฟขึ้นก็คือเป็นพลังงานบริสุทธิ์ด้านบวกทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีแรงกระตุ้นจากพลังงานบวกทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีความคิดและพฤติกรรมหรือออร่าที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับโอ้โหสรรพคุณเหลือล้ำเอ๊ะว่าแต่ทำไมถึงออกแบบมันเป็นรูปทรงแบบนี้ล่ะครับท่านมันมีความหมายลึกซึ้งไหมครับผมชิปเปอร์เนี่ยบางคนบอกเป็นพีระมิดผมบอกไม่ใช่ที่ผมทำเป็นสามเหลี่ยมผมมีนัยยะเอาไว้ยังไงฮะลองอธิบายชิปเปอร์ให้หน่อยทรงสามเหลี่ยมอ่ะมิติเนี่ยมีหลายมิติอย่างเช่นมนุษย์เราอยู่ในไดเมนชันที่3หรือมิติที่3มิติที่1เขาเรียกอะไรครับเส้นตรงมิติที่2คือเส้นคู่ขนานมิติที่3คือมิติของโลกมนุษย์ก็คือมิติที่เหมาะที่สุดคือสามเหลี่ยมเป็น3มิติใช่ไหมฮะสามมิติสามเหลี่ยมก็ชิปเปอร์รูปทรงเหมาะกับมนุษย์ใช้งานในโลกมนุษย์ดีนะฮะเนี่ยก็คือทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่คือในยะของเขาในส่วนนี้นะครับผมที่ท่านเพอร์ซิอุสพูดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปขยายผลต่อในช่วงท้ายคลิปบอกเลยกูปวดหัวมาหลายวันมากเพราะกูต้องไปศึกษาข้อมูลในส่วนนี้แหละทำไมถึงมีเหรียญแปะบนหัวไอ้เรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะครับผมมันเป็นเรื่องที่โคตรน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมคือที่เราดูมาเนี่ยเห็นเหรียญเห็นชิปเปอร์เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าเขาน่าจะอยากจะสื่อถึงเรื่องพลังงานไหลเวียนตาที่3หรืออะไรสักอย่างทำนองนั้นแต่ทำไมมึงถึงต้องแปะอยู่ที่หัวครับท่านแต่ไอ้เหรียญแปะหัวนี่มันทดลองเพื่ออะไรทดลองทำไมทดลองว่าพลังตรงหน้าผากเราเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่พลังนะผมว่ามันเป็นความหนึบระหว่างเหรียญกับหัวเราโอเคนั่นคือความคิดของคนแต่ผมไปศึกษามาอีกแนวนึงว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นตาที่3นะมันมีสมองเราจุดเนี้ยมันมีแม่เหล็กมากผมมารู้มาแบบนี้ผมก็เลยทดลองแค่นั้นเองคุณกำลังจะบอกอ๋อไปแตะมือปุ๊บอ้าวทำไมไม่ติดล่ะใช่ประมาณนั้นแตะแก้มอ้าวทำไมไม่ติดล่ะใช่ประมาณแต่พอแตะหัวปุ๊บอ๋อติดไปพี่หนุ่มเลิกทำผลกระแสแล้วไปเปิดสำนักได้เลยครับพี่อีกหนึ่งความเชื่อที่น่าสนใจของท่านเพอร์ซิวส์นะครับผมนั่นก็คือเรื่องการโยนเหรียญ2เหรียญยังไงมันก็ขนานกันฟังดูเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับผมมาเรามาฟังกันผมจะโยนเหรียญใหม่ผมจะอธิบายให้ฟังรอบให้ผมโยนนะครับคุณรู้ไหมว่าที่คุณเห็นเนี่ยเป็นเหรียญสองเหรียญแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ขนานกันจริงๆอะไรความรักของเราคิมิโนโตะริโตะเนนะตีโนเนะเนสัตว์กูเขินแทนอ่ะมาฟังต่อมันคือมนุษย์เนี่ยครับเหรียญหนึ่งแล้วเนี่ยคือเวลามนุษย์กับเวลาขนานกันใช่ครับตอนนั้นผมยังไม่รู้เท่านี้ผมคิดว่าอ๋อเหรียญมันขนานกันก็จบแต่ผมคืออะไรมนุษย์กับเวลาขนานกันก็คือผมอยากจะบอกว่าทุกคนเลยนะครับพี่หนุ่มผมแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยชีวิตมันมีแค่วงกลมเหรียญแบบนี้ถ้าคุณรู้จักชีวิตว่าชีวิตมันเป็นแค่วงกลมแค่นี้นะคุณว่าชีวิตจะง่ายไหมถ้ามันเป็นแค่วงกลมทั้งชีวิตคุณอะมีแค่นี้ผมจะบอกว่าผมอะคนพบไอ้วงกลมเนี่ยแล้วว่ามันคืออะไรผมต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงเลยนะครับว่าผมทิ้งเรื่องนี้ออกไปจากหัวไม่ได้จริงๆแค่ประเด็นที่ว่าทำไมเขาถึงคือเพอร์ซิอุสเนี่ยผมเลยพยายามท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูคลิปของเขามากขึ้นจนได้ไปเจอกับฟุตเทจในส่วนนี้ความสำเร็จเราที่เราสร้างมาทั้งหมดมันทำไมเป็นแบบนี้มันปลดปี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็สุดท้ายแล้วเราก็เนี่ยครับมันคือเรื่องราวที่เขาอยากจะถ่ายทอดก็คือเขาอยากจะให้เราเล่าเรื่องนี่อะไรนี่คือหนังสือครับหนังสืออะไรเพอร์ซิอุส X
ป็นหนังสือที่ผมดัดแปลงมาจากประสบการณ์ที่ผมได้รับมาเพื่อความบันเทิงก็คือว่าง่ายๆคือเล่มนี้วางขายแล้วจำหน่ายแล้วด้วยใช่ครับผมสิ่งนี้ทำให้ผมเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและจะเข้าใจได้มากกว่านี้ในอนาคตเจอกันใน Marvel Phase 8ครับผมพลังแห่งเพอร์ซิอุสนี่หัวข้อนี้ผมอยากจะเป็นคนพูดอธิบายเองนะครับผมแต่เสียใจด้วยเพราะเนื้อหาต่อไปนี้มันยากเกินกว่าที่โฮโมเซเปียนแบบผมเนี่ยจะอธิบายได้เชิญคุณผู้ชมฟังการแสดงพลังของเทพเจ้าได้เลยครับที่เขาบอกว่าเขามีพลังใหม่ผมอยากจะรู้พลังคืออะไรพลังอะไรอ่ะคุณโชว์พลังหน่อยคู่กรเหรียญสองเหรียญอ่ะนี่ไงมีเหรียญอยู่แล้วได้ไหมได้ครับนี่คู่ขนานกันนะมันก็ต้องคู่ขนานอยู่แล้วมันจะไม่คู่ขนานได้ไงเนี่ยผมนี่วัดเนี่ยมาฮะมันก็ต้องเป็นคู่ขนานจะโยนกี่ทีกี่ทีก็เป็นคู่ขนานอยู่ดีไม่ต้องโยนพร้อมกันหรอกแต่คุณรู้ไหมว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นรูปทรงกลมก็รู้สิแล้วคุณรู้ไหมมันแปลว่าอะไรทรงกลมเนี่ยผมมองเป็นอย่างอื่นนะผมมองเป็นโลกมนุษย์ก็ได้คุณมองเหรียญเป็นโลกมนุษย์เหรียญเนี่ยนะคุณมองเป็นโลกมนุษย์ผมก็เปรียบก็โลกเป็นทรงกลมไหมครับอันนี้คือโลกนี่คือเวลาสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันไหมคุณจะบอกว่าคนเราไม่สัมพันธ์กับเวลาสัมพันธ์สัมพันธ์กับเวลาและคุณรู้ไหมว่าเวลามันให้ประโยชน์อะไรคุณนอกจากแค่บอกว่าตอนนี้กี่โมงเอาสิก็ต้องให้เวลาเวลาเราก็ต้องดีต้องให้เราทำมาหากินติอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เอาคุณเวลามีเลข1ถึง12ถูกไหมครับใช่สิแล้วคุณรู้ไหมว่าแต่ละเลขมีความหมายอะไรนี่ไงสิ่งที่ผมรู้คือแค่ไม่มีใครรู้อะไรล่ะเลข1คืออะไรเลข1คือการเกิดเลข2คู่3โลกมนุษย์4ความรู้สึก5การขับเคลื่อน6ความไม่แน่นอน7ความเชื่อความศรัทธา8วงจรซ้ำซาก9ปัญญา10สร้างสรรค์11วิวัฒนาการ12บทสรุปเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูคิดเองหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าอันนี้คือทฤษฎีถูกไหมแต่ผมจะบวกเข้ามาผมจะเอาหลักวิสัยเข้ามาเนี่ยผมจะโยงเป็นหลักวิสัยโอเคไหนยังไงคุณผมบอกความหมายไปแล้วนะครับทีนี้หลักวิสัยก็คือง่ายๆเราดูเวลาปัจจุบัน16นาฬิกา7นาที16นาฬิกา7นาทีครับตอนที่เราอัดทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศไทย16นาฬิกา7นาทีถูกใช่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคุณเอาเวลาเราเนี้ยบวกกัน14นะคือ16นาฬิกา7นาทีคือ1บวก6ก็เป็น77บวก7เป็น14นั้น1บวก4เป็น55คือการเคลื่อนไหวตอนที่ผมพูดเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ป่ะล่ะปากผมขยับอยู่ป่ะล่ะสีหน้ากูกับคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะเหมือนพี่หนุ่มตอนนี้แหละแล้วมันจะเป็นวงกลมกลับมาอย่างนี้ไงครับวนตลอดไปดังนั้นชีวิตคนเราอ่ะมันก็คือเหรียญคือวงกลมดีๆนี่เองมันคือสัจธรรมมันคือการเวียนว่ายตายเกิดในแบบที่เราทดลองได้อ่ะคุณทดลองพลังคุณออกมาสิก็นี่ไงผมทดลองให้คนทำตามนี่ไงบวกเวลาเลยเมื่อกี้ผมบอกความหมายไปแล้วแต่นี่เปลี่ยนอีกแล้วนาฬิกาเนี่ยคุณบวกสิอ่ะอันนี้16 16อะไรอ่ะ16ก็เป็น7 7อ่ะ7อะไรกลับมา7เหมือนเดิม7คืออะไร7ก็คือความเชื่อไหนอ่ะก็นี่นะคุณเรื่องความเชื่ออยู่มั้ยอ่ะตัวเด่นมันเรื่องอะไรเป็นไงยิ่งฟังแล้วผมยิ่งเข้าใจมากขึ้นโอ้ยเชี่ยกูพอแล้วสัตว์อันนี้จริงจังนะครับท่านทำไมท่านถึงมีพลังครับผมขอตอบ2 อย่างเป็นความเชื่อและเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นความเชื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าผมนั่งสมาธิมา5ปีผมได้ทำสมาธิจนเข้าระดับคลื่นที่เป็นคลื่นจักรวาลได้และเชื่อมพลังจากจักรวาลลงมาได้แล้วก็เชื่อมรหัสของตัวเองได้จากจักรวาลแล้วก็ส่งรหัส1 2 3เนี่ยเป็นคลื่นความถี่ไปให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการอยู่ทั่วประเทศได้โดยผ่านคลื่นความถี่เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือผมเชื่อมพลังงานจากจักรวาลเนี่ยเชื่อมคอสมิกเวฟเนี่ยลงมากลางศีรษะเรียกว่าคลาวจักระหรือจักระที่7ลงมาผ่านต่อมไพนิวแกรนในสมองและลงมาที่หัวใจคือฮาร์ทจักระแล้วหมุนไปที่มือซ้ายของผมแล้วผมก็ส่งพลังออกไปเป็นรหัส1 2 3โดยใช้ความถี่เมกะเฮิรตซ์พอแล้วทำไมต้องใช้โค้ดอ่ะจริงๆแล้วเขาเรียกว่า sound frequency นะครับทางต่างชาติก็คือการใช้คลื่นเสียงนี่เป็นเรื่องที่ต่างชาติยอมรับแล้วแต่คนไทยเรายังไม่ค่อยเข้าใจวันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้เป็นการใช้เสียงไหมเป็นเสียงเหมือนกันแต่ของเราก็แค่เปลี่ยนจากนโมตัสสะเป็น1 2 3เป็นการนับก็คือใช้คลื่นเสียงออกมาเท่านั้นเองก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นบทคาถาไม่ตายตัวอย่างเช่นทำไมทุกคนพุทโธทำไมยุบหนอพองหนอทำไมนโมตัสสะเราจะเป็น1 2 3ไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเอกลักษณ์ของเราโอเคในส่วนนี้ผมมองว่าก็มีเหตุผลนะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยเคยชินกับการพูดนโมตัสสะพะคะวะโตแต่เขาเปลี่ยนเป็น1 2 3บ้างจะไปอะไรไปนะผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมจะยกให้เขานะครับความลับของพลังเพอร์ซิอุสท่านเพอร์ซิอุสถึงจะเป็นเทพที่เก่งกาจขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามทุกๆคนย่อมมีจุดอ่อนครับและแม้แต่เทพเองก็มีเช่นกันและไอ้นี่มันต้องใช้พลังสมาธิตรงไหนถึงต้องใส่แว่นโอ้โหกว่าจะต้องเอาวิทยาศาสตร์ความเชื่อเอาทุกอย่างไม่แล้วถอนไม่ได้เลยมันเป็นความชอบตอนนี้ชอบอะไรชอบใส่แว่น
โอเคครับนั่นถ้าผมถามกลับว่ามันผิดไหมมันก็ไม่มันไม่ผิดมันไม่ผิดมันไม่ผิดอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับท่านช่วยอธิบายเรื่องหลักการ1 2 3แล้วก็การส่งขึ้นความถี่หน่อยครับท่านที่ผมใช้คำว่า1 2 3อ่ะเพราะว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่า1 2 3ผมจะไม่ทิ้งความเชื่อเดิมเด็ดขาด1คืออะไร1คือความสุขรหัสมี3หน่วยหน่วยที่1คือนับ1 1เกิดความสุข1อ่ะมีความสุข1 2 2ความสำเร็จ3มีความรักบริสุทธิ์3อย่างรวมกันถามพี่ชาติว่าความสุขจำเป็นไหมความสำเร็จจำเป็นไหมความรักจำเป็นไหมเป็นครับ3อย่างนี้และการให้พลังของผมก็คือเมื่อก่อนให้ด้วยความเชื่อความศรัทธาเช่นคนนั่งอยู่หน้าจอทีวีทุกคนหลับตานั่งอยู่หน้าจอทีวีจำได้มีภาพย้อนเลยหลับตานะครับครับผมนั่งอยู่หน้าจอทีวีของท่านให้ว่างแล้วเดี๋ยวนับตามผมพร้อมกันผมก็นับ1 2 3เขาก็จะนับตามผมด้วยความเชื่อและความศรัทธาแต่วันนี้ความเชื่อศรัทธายังไม่พอ1 2 3มันเป็นเมกะเฮิรตซ์หรือว่ามันคือความถี่พิเศษที่มาจากจักรวาลและมันจะส่งความถี่เนี้ยผ่านขึ้นต่างๆไปหาท่านผู้ชมได้อย่างง่ายดายผมไม่รู้นะครับผมว่าตอนที่คุณผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยกำลังหลับตาตามที่เขาบอกเหมือนผมตอนดูคลิปนี้ครั้งแรกอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทำอยู่รบกวนช่วยลืมตาขึ้นมาดูและฟังผมก่อนนะครับสรุปเลยนะครับผมมองว่าเขาไม่ได้แย่อะไรในความหมายของผมก็คือจุดประสงค์ของเขาอะครับเราทุกคนรู้ว่าการรักษาการด้วยความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่จริงเช่นช่วงหนึ่งครับในการรักษาที่หมอเนี่ยจะให้ยาที่ไส้ข้างในไม่มียาแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันคือแป้งให้คุณกินแทนยาซึ่งการที่หมอทำอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่ได้หลอกลวงคุณนะครับผมแต่มันเป็นการหลอกร่างกายของผู้ป่วยที่จริงๆแล้วร่างกายของเขานั้นไม่ได้ต้องการยาแต่แค่ต้องการความสบายใจว่าตนเองนั้นได้กินยาไปแล้วและก็จะหายจากอาการป่วยแน่นอนแค่นั้นเองครับกรณีคล้ายคลึงกันกับเคสที่ผมกำลังพูดถึงนะครับว่าถ้าคุณทำไปด้วยความหวังดีมันก็คงไม่มีอะไรแย่หรอกครับผมเว้นแต่ว่าคุณไปหลอกขายสินค้าหรืออะไรที่มันไม่ได้มีสรรพคุณตามนั้นจริงๆอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับผมซึ่งการที่เขาบอกตัวเองว่าเป็นเพอร์ซิอุสเนี่ยมันไม่ใช่ในบริบทของการเป็นร่างทรงนะครับแต่ที่ผมเข้าใจเลยก็คือเป็นในรูปแบบของนามธรรมหรือว่าการเปรียบเทียบซะมากกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาเรียกตัวเองว่านักพลังงานบำบัดหรือนักบำบัดแพทย์ทางเลือกแทนเพอร์ซิอุสเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังคนละม้วนเลยว่าไหมครับถึงหลักการของคุณจะมองว่ามันใช้ได้จริงๆมากแค่ไหนก็ตามมีเรื่องเครื่องวัดพลังงานออร่าหรือมีเครื่องเบนเวฟมอนิเตอร์มารองรับก็ตามแต่พอมีเรื่องที่ว่าเขาหลับฝันเห็นคนแก่ๆที่อาจจะเป็นซูดและเรียกเขาว่าเพอร์ซิอุสเป็นลูกชายแท้ๆที่จะต้องมาช่วยชาวโลกเนี่ยคนอื่นๆหรือแม้แต่ตัวผมเองก็อดคิดในแง่นั้นไม่ได้จริงๆครับผมย้อนกลับไปในเรื่องของชิปเปอร์นะครับมันอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องของความงมงายสำหรับใครบางคนแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองฟังคำพูดจากท่านเพอร์ซิอุสในส่วนนี้อีกทีนึงครับผมอย่างผมเนี่ยผมสร้างชิปเปอร์บอกท่านผู้ชมด้วยความสัตย์จริงนะวันนี้ที่กลับมาผมแชนเนลลิ่งกับจักรวาลคือผมเชื่อมต่อคลื่นความถี่พิเศษกับจักรวาลและได้ความรู้มาสร้างชิปเปอร์บนโลกมนุษย์ตอนแรกสร้างอยู่ในโลกที่เป็นโลกในจินตนาการโลกในสมาธิโลกในความคิดส่วนตัวแต่เสร็จแล้วก็สร้างมาแบบจับต้องได้ก็คือสรุปก็คือคนเราสามารถแชนเนลลิ่งกับเบื้องบนได้หากคุณนั่งสมาธิคุณผู้ชมฟังแล้วงงใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังไอ้ส่วนนี้แหละที่กูไปศึกษาจนกูปวดหัวมาหลายวันไอ้เหี้ยสิ่งที่ท่านเพอร์ซิอุสพูดเนี่ยนะครับผมเรื่องของการนั่งสมาธิถึงจักรวาลแล้วเอากลับมาที่โลกอะไรประมาณนี้นะครับผมผมมองตามหลักการง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจ2แบบด้วยกันนะครับ1คือมันเป็นหลักการคล้ายคลึงกับการที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิและค้นพบเส้นทางมากมายหลากอันนี้อธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับผมส่วนแบบที่2มันก็เป็นเรื่องของมิติความเป็นจริงครับผมโลกของเรานั้นที่เราเห็นอยู่บ่อยๆประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1มิติเป็นเส้นตรงเดินหน้าถอยหลัง2มิติคือรูปแบบสี่เหลี่ยมแบนๆเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและโลกที่เราอยู่และมองเห็นในปัจจุบันณขนาดนี้ก็คือ3มิติรูปทรงลูกบาศก์เหมือนกับ2มิติครับผมแต่มีปัจจัยเรื่องความสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวด้วยทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นวัตถุหรือสิ่งต่างๆออกมาเป็นรูปร่างนานๆส่วนสิ่งที่คุณเพอร์ซิอุสกำลังอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารจากจักรวาลผมตีความหมายว่าเขากำลังหมายถึงมิติที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์หรือก็คือมิติตั้งแต่มิติที่4เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นั้นมิติที่4มีอยู่จริงและมันก็อาจจะอยู่รอบตัวเราแต่เรานั้นไม่อาจมองเห็นมันได้หรือพูดอีกอย่างก็คือเราอาจจะมองเห็นมันแต่อาจไม่มีวันทำความเข้าใจในรูปแบบนามธรรมกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันกับสิ่งนั้นได้เชื่อกันว่ามันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาหรือวิทยาการเหนือกว่าเราหลายเท่าหรือในบางทฤษฎีก็ว่ากันว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นจุดที่อยู่เหนือความรับรู้และความเข้าใจซึ่งทำให้ผมไม่ประหลาดใจเลยครับผมที่บางอย่างที่คุณเพอร์ซิอุสพูดออกมาเนี่ยมันจะดูแปลกๆบางคนอาจจะคิดว่าเขาบ้าเพียงเพราะไม่เข้าใจความหมายที่เขาอยากจะสื่อแ
ือแต่ผมคิดว่าผมพอจะเข้าใจแก่นแท้ของสารที่เขากำลังพูดนะครับบางอย่างฟังแล้วมันอาจดูตลกแบบอันนี้มึงไม่ใช่แหละกับบางอย่างมันก็ฟังดูมีเหตุมีผลจริงๆเพียงแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาให้คนอื่นๆเข้าใจแบบตรงตามนั้นเป๊ะๆได้ก็เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยผมแนะนำนะครับผมให้คุณผู้ชมดูช่องของอาจารย์ป๋อมแปมอาวุธองค์จันทมาศน่าจะเข้าท่ากว่านะครับผมส่วนสำหรับเพอร์ซิอุสเขาคือใครคิดเห็นอย่างไรกับเขาผมขอให้คุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ตัดสินในข้อนี้เองนะครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าช่วงที่เรามีกระแสอินเทอร์เน็ตนะครับมากมายในโซเชียลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้โทษใครจริงๆแล้วเราก็ไม่รอบคอบและไม่มีความละเอียดพอที่จะตอบเขาได้ว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรเรื่องทั้ง1 2 3หรือเรื่องทั้งชิปเปอร์หรือเรื่องอะไรอีกมากมายที่เป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงกับเขาเพราะเราไม่มีข้อมูลแต่พอเราใช้สติหรือใช้ปัญญาเราสามารถที่จะค่อยๆหาข้อมูลและค่อยๆเรียบเรียงสิ่งใหม่ที่เรามีในพื้นฐานสิ่งเก่าบนโลกมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดความจริงที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าง่ายๆคือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแนะนำต่อไปเนี้ยหลังจากวันนี้ไปเนี่ยในรายการ1 2 3 Revolution เนี่ยจะมีเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นแต่มันเป็นสิ่งที่มีพื้นฐานเรื่องเดิมอยู่คือตอนที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยทำใจลำบากอยู่พอสมควรนะครับเพราะบางหลักการที่เขาหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆแต่เขาอาจจะมีการนำเสนอที่คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่และทำให้เราอดขำในบางบทสนทนาไม่ได้เลยทำให้ในบางช่วงของวิดีโอนี้นะครับผมจึงมีการหยิบมุกมาใส่บ้างก็เพื่อให้คลิปมันดูไม่เครียดสมองแตกมากจนเกินไประหว่างที่คุณผู้ชมทำการรับชมจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับผมเกี่ยวกับชายคนนี้ที่ผมรู้แต่ไม่หยิบมานำเสนอด้วยผลหลายประการตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าแม่งต้องสนุกมากๆแน่ๆในเขาคือใคร EP 2แต่ยิ่งผมยิ่งค้นหาข้อมูลลึกลงไปมากเท่าไหร่ครับผมก็ยิ่งปวดหัวมากขึ้นเท่านั้นครับผมไม่ได้หยิบมาเฉพาะแค่เรื่องที่ผมสนใจและน่านำเสนอพอปัจจุบันนี้คุณเพอร์ซิอุสก็ยังคงทำตามหลักการของเขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ผ่านหูผ่านตาของเรามากเท่าเมื่อก่อนแค่นั้นเนี่ยผมก็หวั่นๆอยู่ว่าหลังทำคลิปนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเทพสุดทราบเรื่องว่าผมล้อลูกชายท่านเนี่ยท่านจะโกรธอะไรผมหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีผมอาจจะศึกสุดท้ายระหว่างมนุษย์กับเทพและนรกศึกระหว่างถวยเทพและมนุษยชาติฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะกันแน่กับเทพองค์ต่อไปคือเขาผู้นี้เขาคือชายผู้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนบุตรของสุดผู้หน้าเกงขามชายผู้ที่ดึงพลังจากจักรวาลมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดกับเทพซาตานสุดลึกลับอย่างเหรียญที่แปะอยู่บนหน้าผากเพอร์ซิอุส1 2 3เข้ามาเลยและต่อไปฝ่ายมนุษย์ผู้ที่จะมาท้าประลองกับพลังเหนือจินตนาการของเทพก็คือเขาผู้นี้